เคค่ะในบทที่12นะคะบทที่12อันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของ meaningful text นะคะทบทวนสิ่งที่เราเรียนทั้งหมดนะคะลองดูว่าถ้าเขียนคำนี้คุณอ่านได้ไหมพอพานสระอาอ่านว่าพาดอเด็กสระอูอ่านว่าดูคอควายลอลิงออ่างงองูคลอลองอครองคออุยอคุยมออีดอมีดรออีบอรีดมองอมองทีนี้ถ้ามี2นะคะเช่นยออายอยายพอลออยอพลอยยายพลอยทออุกอทุกทออีทีทุกทีลออุงอลุงชอมอชมลุงชมใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเป็นยาวๆหน่อยนะคะหน่อยเขียนแล้วก็คุณอ่านตามนะคะสะกดตามกันไปนะคะลออูกอลูกชออายอชายพออาพาลออูกอลูกชออายอชายถ้าเพิ่มอีกนะคะพออาพาลออูกอลูกชออายอชายไม้มะลายปอไปลองอ่านดูนะคะวิธีอ่านก็คืออ่านทีละคำนะคะลูกชายพาลูกชายพาลูกชายไปลองทีนะคะไม้ม้วนนอนในคอลองอคลองในคลองนออนอนอนไม้ม้วนนอในคอลองอคลองนอนในคลองคอวออายอควายชออบอชอบนออนอนอนไม้ม้วนนอในคอลองอคลองวิธีอ่านจะอ่านยังไงในคลองนอนในคลองควายชอบนอนในคลองลองคำใหม่นะคะเช่นต่อไปทออำทำไม้มะลายมอไม้ไม้มะลายปอไปทออำทำไม้มะลายมอไม้ออาเอาไม้มะลายปอไปทออำทำไม้มะลายมอไม่อ่ะวิธีอ่านนะคะทำไมไปทำไมเอาไปทำไมลองดูนะคะอีกคำหนึ่งกออำกำรอไม่หันอากาศงอลังนะกำลัง
กออำกำรอไม่หันอากาศงอรังกออินอกินกออำกำรอไม่หันอากาศงอรังกออินอกินปอรออาปลาวิธีอ่านนะคะกำลังกำลังกินกำลังกินปลาทบทวนนะคะดูว่าอ่านยังไงนะคะ